ที่สหรัฐกลุ่มคนที่ไม่พอใจการสวมหน้ากากและการฉีดวัคซีนไปประท้วงกันที่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากและมีจำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดรวมถึงผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์วอชิงตันก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ลินคอนใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพราะไม่พอใจนโยบายการสวมหน้ากากและบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลสหรัฐผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งแสดงจุดยืนต่อต้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ผลักดันการฉีดวัคซีนรวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคหรือ CDC และแอนโทนีฟาวชีหัวหน้าที่ปรึกษาทางการแพทย์ของทำเนียบขาวการชุมนุมใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่สหรัฐกำลังเผชิญการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนโดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ย7วันสูงถึงวันละมากกว่า 716,000 คนขณะที่มีผู้เสียชีวิตรายวันเฉลี่ย7วันสูงกว่าช่วงการระบาดสูงสุดของสายพันธุ์เดลต้าแต่ยังน้อยกว่าการระบาดระลอกแรกที่ยังไม่มีวัคซีนที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมผู้ประท้วงจำนวนมากคว้างปาสิ่งของใส่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในสังกัดสหภาพยุโรปจนกระจกแตกเสียหายท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนด้วยแก๊สน้ำตาและระเบิดควันความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากการเดินขบวนประท้วงต่อต้านมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 ในเบลเยียมซึ่งนายกรัฐมนตรีประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าประชาชนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากฉีดวัคซีนครบแล้วเป็นเวลา5เดือนไม่เช่นนั้นจะไม่ได้บัตรผ่านที่อนุญาตให้เข้าใช้บริการสถานบันเทิงหรือโรงภาพยนตร์ได้ท่ามกลางการระบาดที่กำลังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดวันละมากกว่า 40,000 คนโดยการประท้วงครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนับหมื่นคนบางส่วนเดินทางไปจากฝรั่งเศสเยอรมนีและประเทศอื่นๆเพื่อร่วมประท้วงด้วย